สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่สอนทำสีน้ำนะคะคลิปที่แล้วเป็นคลิปสอนทำสีน้ำจากเครื่องสำอางเหลือใช้รูปนี้นะคะจำได้ไหมถ้ายังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ค่ะไปดูกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสีที่เราผสมเองนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเราก็จะมาแนะนำพิกเมนต์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้ค่ะสำหรับอันแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิกเมนต์ตระกูลที่มีความแวววาวนะคะมีวิ้งวิ้งค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราก็จะผสม2ครั้งใช้สีที่อยู่ในโทนเย็นเหมือนกันแล้วก็สีคู่ตรงข้ามค่ะและเช่นเดิมนะคะเนื่องจากเราทำง่ายๆทำใช้เองนะคะเราก็จะผสมในแพนเลยค่ะพิกเมนต์นะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะบางทีก็จะมีพวกผงเรืองแสงผงกลิตเตอร์อันนั้นเราจะไม่นับนะคะเราก็จะนับเป็นหลักๆใหญ่ๆ2ประเภทก็คือแบบที่เป็นแวววาวแบบนี้นะคะแล้วก็แบบแมตต์แบบนี้ค่ะที่เป็นผงสีธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นแม่สีนะคะฟ้าแดงเหลืองสำหรับมือใหม่ที่เริ่มทำนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเราต้องซื้อพิกเมนต์สีอะไรนะคะเราก็แนะนำ3สีที่เป็นแม่สีนี้ค่ะจริงๆแล้วมีสีขาวที่อยากจะแนะนำด้วยแต่ว่าเราลืมถ่ายมาค่ะก็เอาเป็น3สีนี้เนาะซึ่งก็มีหลายยี่ห้อค่ะเลือกซื้อตามราคาแล้วก็ตามงบที่มีนะคะสำหรับอันนี้นะคะที่เราเอามาให้ดูมันเป็นพิกเมนต์เกรดอาร์ติกค่ะคือพิกเมนต์เนี่ยก็จะมีความสดความชัดเจนนะคะบางสีเนี่ยอาจจะมีแป้งผสมอยู่บ้างเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยบางสีที่เกรดดีๆนะคะก็จะทำจากแร่ซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นค่ะตามเกรดนะคะเราเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะแต่ถามว่ามือใหม่จำเป็นต้องซื้อพิกเมนต์แพงๆไหมเราขอตอบได้เลยค่ะว่าไม่จำเป็นนะคะถ้าหาพิกเมนต์ที่ราคาถูกจากจีนมาได้นะคะเว็บพีจากจีนนะคะก็ให้ใช้พิกเมนต์แบบนั้นมาลองทำดูก่อนค่ะสำหรับสิ่งต่อมาที่จำเป็นจะต้องมีนะคะในการทำสีน้ำก็คือกรรมอาราบิกค่ะของเราก็เป็นแบบผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงเรามีพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะคะถ้ายังไงก็กดไปดูคลิปเก่ากันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะด้วยรักและหวังดีนะคะทุกครั้งก่อนที่จะทำนะคะเราควรจะใส่ผ้าปิดปากค่ะเหตุผลก็คือการสูดดมเข้าไปในร่างกายนะคะเนื่องจากพิกเมนต์บางชนิดมีพิษค่ะหรือแม้แต่พิกเมนต์ที่ไม่มีพิษแต่ว่าสูดดมเข้าไปในร่างกายก็ไม่เกิดผลดีนะคะฉะนั้นเราก็ควรจะดูแลตัวเองด้วยการใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งที่ทำค่ะสำหรับการเลือกสีผสมนะคะเราก็ขอแนะนำว่าเบื้องต้นให้ลองเลือกสีที่อยู่ในโทนเดียวกันก่อนเนื่องจากผสมกันออกมานะคะมันก็จะดูกลมกลืนดีกว่าสีที่อยู่ตรงกันข้ามค่ะแต่สีตรงกันข้ามนะคะก็จะให้สีที่แปลกใหม่สีที่หลุดออกจากสีเดิมๆค่ะเช่นเอาสีแดงผสมกับสีเขียวก็จะได้สีออกน้ำตาลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผสมด้วยโทนสีเดียวกันอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในโทนม่วงฟ้าเขียวค่ะก็คือยังอยู่ในโทนเย็นค่ะแนะนำนะคะเวลาใส่พิกเมนต์ลงไปนะคะค่อยๆใส่ทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาช้อนเล็กๆมาตักก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราเทลงนะคะเราจะกะปริมาณได้ค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีช้อนนะคะแล้วก็จะตักปริมาณที่เราอยากได้ง่ายขึ้นค่ะน
นอกจากการเทลงไปนะคะจะกะปริมาณได้ค่อนข้างยากแล้วมันยังเสี่ยงต่อการหกเลอะเทอะโดยที่ไม่จำเป็นด้วยค่ะเดี๋ยวดูนะคะเราจะเทให้ดูค่ะเนี่ยค่ะหกออกมาแล้วเห็นไหมแทนที่จะใช้ช้อนค่อยๆตักเนาะถึงแม้ว่าการเทพรวดๆลงไปนะคะมันจะสะดวกแต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อการผิดพลาดเทหกเทเลอะเยอะค่ะเก็บก่อนเรางกและต่อมานะคะเราก็จะใส่กำมะระบิดกันค่ะโดยเราจะใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราสะดวกค่ะมันผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีในรูปแบบของผงหรือว่าเม็ดที่จะต้องไปผสมกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็ใส่กรีซาลีนตามหรือว่าใส่น้ำผึ้งนะคะจะใช้แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็คนผสมนะคะเนื่องจากเราทำใช้เองนะคะแล้วก็ขอทำง่ายๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำขายนะคะเราแนะนำว่าให้ทำบนแผ่นแก้วแล้วก็มีตัวเกี่ยสีใช้เป็นเกี๊ยงก็ได้ค่ะผสมทีละเยอะๆแล้วก็ค่อยมาใส่แพนจะดีกว่าค่ะเวลาผสมนะคะควรจะใจเย็นๆค่อยๆคนให้เนื้อสีกับกำมะระบิกนะคะเป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะแล้วก็มาดูว่ามันพอดีไหมถ้ามันไม่พอดีเนี่ยเราจะเพิ่มเม็ดสีหรือว่าจะเพิ่มกำมะระบิกที่หลังเข้าไปเนี่ยก็ค่อยๆใส่เข้าไปค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราเริ่มผสมจาก2สีค่ะคือสีฟ้ากับสีม่วงเดี๋ยวเราจะมาเทสสีกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะค่อยๆเพิ่มสีเข้าไปทีละสีค่ะสีในกระดาษก็เป็นสีที่เราผสมเองนะคะเช่นเดิมนะคะเราก็ขอเทสสีจากกระดาษเหลือใช้นะคะเพราะว่าเรางกค่ะหรือถ้าพูดในอีกแง่นึงก็คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะเวลาเทสสีน้ำนะคะก็เทสจากสีที่ผสมแล้วแล้วก็เทสจากสีที่ผสมกับน้ำอีกทีนึงด้วยค่ะเพราะว่าจะได้เห็นว่าเวลาที่ใช้จริงๆเขาจะออกมาเป็นสียังไงค่ะเพราะว่าผสมจาก2สีนะคะเขาก็จะออกเหลือบๆสีน้ำเงินสีม่วงผสมกันค่ะก็ได้สีที่สวยพอสมควรเลยนะต่อมานะคะเราก็จะมาผสมสีที่3ลงไปค่ะคือสีเขียวใส่ลงไปนะคะเราก็คิดว่าจะทำให้สีนี้เนี่ยออกไปทางโทนสีฟ้ามากขึ้นค่ะก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะผสมลงไปใส่น้อยสีก็จะออกน้อยค่ะแต่ก็แนะนำว่ายังไงก็ค่อยๆใส่นะคะไม่พอเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าเกินเนี่ยแก้ยากค่ะใส่น้อยไปนะคะสีไม่ค่อยออกค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีเข้าไปอีกค่ะใส่เข้าไปเลยจ้าอีก3ช็อตแล้วก็คนผสมนะคะพอได้ที่แล้วนะคะก็มาดูสีที่ผสมกันอีกรอบนึงค่ะอ
จากที่เห็นนะคะสีก็จะออกไปทางสีฟ้ามากขึ้นนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยชอบสีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สีที่4ลงไปนะคะต่อจากนี้3สีที่ผ่านมานะคะเราใส่แต่สีที่มีวิ้งวิ้งนะคะสีแวววาวต่อมาเนี่ยเราก็จะลองเอาพิกเมนต์แมทนะคะมาผสมด้วยค่ะสีที่4เราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะสีแดงเพราะว่าเราอยากให้แพนนี้นะคะออกสีที่มันม่วงมากขึ้นค่ะก่อนที่จะใส่นะคะก็อย่าลืมเช็ดอุปกรณ์ทุกครั้งให้สะอาดนะคะเพื่อไม่ให้สีผสมกันค่ะสีนี้นะคะพอแห้งไปแล้วเราก็จะได้สีม่วงแดงที่แยกตัวเบาๆเป็นสีม่วงฟ้าด้วยค่ะสำหรับเราคิดว่าทริคในการทำสีแยกนะคะก็คือการผสมมากกว่า1สีแล้วก็อยู่ที่คุณภาพของพิกเมนต์นั้นด้วยค่ะสำหรับแพนนี้นะคะเราก็พอใจในสีที่ได้แล้วค่ะเราใช้สีโทนเย็น3สีนะคะผสมกันแล้วก็ตัดด้วยสีโทนร้อนเป็นสีที่4นะคะก็ได้เป็นสีม่วงแดงอมฟ้ามาค่ะและในตัวอย่างต่อไปนะคะเราก็จะใช้2สีนี้ผสมกันก่อนค่ะแล้วก็จะเพิ่มสีที่3มาที่หลังนะคะในตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะผสมพิกเมนต์2ตัวนี้ให้เข้ากันก่อนที่จะใส่กรรมอาราบิกค่ะเป็นวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะคะเบื้องต้นว่าสีที่เราผสมออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นสียังไงค่ะในบางครั้งนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะในการผสมสีนะคะผสม2สี3สีหรือจะกี่สีก็ได้ค่ะและเมื่อได้สีที่ชอบแล้วนะคะถึงจะใส่กรรมอาราบิกลงไปค่ะข้อดีนะคะที่แตกต่างจากแบบปกตินะคะที่เราจะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ผสมพร้อมกันคือเราจะเห็นผลลัพธ์ของสีที่เราจะได้ก่อนที่จะใส่กรรมอาราบิกลงไปค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะเหมาะกับน้องๆ นะคะที่มีวัสดุอุปกรณ์ในปริมาณที่จำกัดนะคะไม่ได้มีกรรมอาราบิกไว้แบบเหลือเฟือเหลือใช้เหลือทิ้งเหลือขว้างเราอาจจะมีของอยู่แค่เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เริ่มจากการผสมสีก่อนค่ะ
เมื่อได้สีที่ต้องการนะคะถึงจะใส่กรรมาราบิกลงไปค่ะจะได้ไม่เปลืองค่ะจากสีที่ผสมนะคะเราใส่เม็ดสีแดงมากกว่าเม็ดสีเขียวค่ะฉะนั้นสีที่ออกมานะคะก็จะได้เป็นสีน้ำตาลที่อมแดงมากกว่าค่ะแบบนี้นะคะแอบแวบมาดูสีม่วงแดงประกายฟ้าตะกี้นี้นะคะพอแห้งแล้วก็จะเป็นสีนี้ค่ะเขาจะมีความแยกตัวเบาๆนะคะสีตามนี้ค่ะต่อมานะคะถ้าอยากให้สีน้ำตาลนี้นะคะมีความหม่นกลายเป็นสีช็อกโกแลตมากขึ้นเราก็จะใช้สีเทาค่ะผสมเพิ่มลงไปเพื่อทำให้สีมันเข้มถ้าใส่สีดำนะคะจะเข้มเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นสีเทาแทนค่ะสีสุดท้ายที่เราตั้งใจจะทำก็คือเป็นสีเขียวหม่นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากนี้เราก็จะผสมสีเขียวลงไปด้วยค่ะแต่เนื่องจากว่าเราอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีแต่ละขั้นตอนนะคะเราจึงค่อยๆใส่ทีละสีผสมให้ดูค่ะหากคลิปนี้นะคะได้ยินเสียงแปลกๆก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะมันคือเสียงของกบหน้าบ้านค่ะบรรดากบทั้งหลายหน้าบ้านกำลังร้องอยู่นะคะถ้าสีที่ผสมนะคะแห้งเกินไปก็ให้เติมกรรมาราบิกลงไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ที่แบบเป็นผงนะคะแล้วต้องเติมเนี่ยก็คือให้เติมเป็นกีซาลีนหรือว่าน้ำผึ้งลงไปนะคะถ้าใช้น้ำผึ้งก็ระวังมดแล้วก็แมลงมาด้วยค่ะอย่างที่เห็นนะคะสีก็จะกลายเป็นสีช็อกโกแลตที่เข้มขึ้นกว่าสีตะกี้นี้ค่ะถ้าต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีเขียวค่ะเพราะว่าสีสุดท้ายที่เราอยากได้ก็คือสีเขียวที่เวลาทาแล้วนะคะจะมีอมประกายน้ำตาลหน่อยๆค่ะเราก็จะใช้เป็นสีแมตต์สีเขียวนะคะเทลงไปค่ะสีที่เราผสมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีสีที่ออกประกายน้ำตาลแล้วก็มีสีแมตต์สีเขียวอยู่แล้วเนี่ยคือสามารถเอา2สีนี้มาผสมกันได้เลยนะคะแต่หากใครนะคะไม่ได้มีสีเยอะนะคะไม่ได้ซื้อพิกเมนต์ไว้หลายสีมากก็ต้องรู้จักพลิกแทงใช้ในสีที่มีอยู่นะคะมาผสมให้ได้สีใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้เป็น2สีนี้นะคะสีนี้แล้วก็สีเขียวนี้ค่ะเดี๋ยวตอนหลังนะคะเราก็จะมาทดสอบการใช้สีเหมือนเดิมค่ะว่าเวลาเอาไปใช้ระบายจีนเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมแล้วสีจะออกมาสวยหรือเปล่าค่ะแล้วก็นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำยาที่เราบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วค่ะว่าอยากจะแนะนำนะคะถ้าเรามีสีแมตต์แล้วก็อยากให้สีของเราเนี่ยมีความแวววาวมากขึ้นก็ให้ใส่ตัวนี้ลงไปผสมได้ค่ะเขาจะเป็นน้ำยานะคะที่ข้างในมีประกายวิงวิงอัดแน่นอยู่นะคะ
ทออกมาแรกๆนะคะเขาก็จะออกมาแค่น้ำยาค่ะฉะนั้นก็ให้เขย่านะคะเนื้อชิมเมอร์ของเขาก็จะออกมาค่ะวิธีใช้ก็ใช้เหมือนสีน้ำปกติเลยค่ะผสมน้ำแล้วก็แต้มลงไปในส่วนที่เราต้องการให้ตรงนั้นลิงก์ขึ้นมานะคะหรือจะเอาไปผสมกับสีน้ำปกตินะคะที่เป็นแมตต์นะคะให้มีความวิ้งขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะใช้ทาทับหรือว่าจะใช้ผสมก็ได้นะคะสะดวกดีเหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะมาเทสสีกับรูปวาดนะคะเราก็จะมาเปิดอันนี้ให้ดูค่ะชวิงนี่คือสีที่เราผสมไว้นะคะไม่จะบอกว่าเป็นเม็ดสีที่ซื้อมาแล้วก็มาใส่น้ำยาเฉยๆค่ะอันนี้นะคะเราก็มีสีทั้งหมดเท่านี้ค่ะซื้อสีสำเร็จรูปมานะคะข้อดีก็คือเราจะได้สีตามที่เราต้องการเลยและหลังจากนั้นนะคะเราค่อยเอาสีพวกนี้มาผสมกันเพื่อเกิดสีใหม่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครงบน้อยนะคะจะซื้อแค่ไม่กี่สีแล้วก็มาผสมเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับรูปวาดเทสสีนะคะเราก็จะขอใช้เหมือนเดิมนะคะกระดาษเหลือใช้ค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วนะคะว่าเรางกส่วนปากกาที่เราใช้วาดนะคะเราบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่ามันเป็นปากกาที่ไม่กันน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราระบายลงไปนะคะเขาจะมีความละลายเบาๆค่ะเข้ากับสีน้ำของเรานะคะก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะคะที่เราเอาไว้แก้เบื่อค่ะเผื่อแบบเบื่อรูปวาดเดิมๆอยากให้สีมันอยากให้ขอบของเส้นสีที่เราวาดเนี่ยมันดูละลายหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะก็ขออนุญาตวาดลวกๆเหมือนเดิมนะคะคือเวลาเราวาดรูปในคลิปที่สอนหรือว่าในคลิปที่เราทำออกมาค่ะเราจะไม่ค่อยละเมียดละไมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเราละเมียดละไมเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาอยู่ค่ะก็เลยขอวาดลวกๆนะคะไม่ว่ากันนะมาเทสสีกันค่ะแล้วก็จะเริ่มเทสที่สีเขียวนี้ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะลงง่ายๆค่ะให้เห็นสีถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปออกมาอีกค่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปออกมาเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะลงสีให้ดูนะคะถ้าสนใจก็ดูกันได้ค่ะต่อมาอีกตัวอย่างนึงนะคะแล้วก็จะเทสสีม่วงค่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะค
ลิปหน้าเราก็จะกลับมาสอนวาดตามปกติค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครชอบคลิปที่เกี่ยวกับสีน้ำนะคะก็รีเควสต์มาได้ค่ะถ้าเราสอนได้เราก็จะสอนค่ะจริงๆก็ตั้งใจว่าจะสอนผสมสีเนื้อเหมือนกันค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีคนดูไหมยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็กดอะไรนะนั่นเด้อชาเบตะคานะโมตะเนอ๋อちょっとเอ๊ะชิเงโตชาเบรุじゃないよอืมเอ๊ะ今はねいいよ